มานี่เร็วพี่น้องเอ้ยมายามหลบตอนค่ำครับผมครับมีตัวครับผมเปิดดูนิดนึงแล้วล่ะเพราะว่าเห็นมันเงียบเงียบก็ลองเงียบเงียบดูตอนแรกว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูซ้ำเพราะว่าถือว่าเป็นการมาดูรอบตั้งรอบเอาไว้ครับเพราะว่าฝนมันเชิงตั้งเข้ามานะครับก็เลยมาดูไว้เผื่อจะมีคนมาขโมยมายกมาทํารอบให้มันไม่อยู่ในสภาพดีน่ะเลยถือโอกาสมาค่ําๆมาขยับรอบไว้เฉยๆด้วยครับก็มาหยกๆดูนิดนึงปรากฏว่าดินจ้ำแจ้มแน่แต่ปลาอะไรเดี๋ยวผมพามารุ่นนะปลาเนื้อดีเลยนะไม่ใช่ปลาช่อนครับใบให้เลยว่าไม่ใช่ปลาช่อน มาครับพาดูพี่น้องเดี๋ยวพาดูครับปลาเนื้อดีเลยครับเห็นเงียบๆกับผมเงียบๆดูนิดนึงมีดิ้นครับผมครับโอ้นั่นไงครับเดี๋ยวเด้อจะได้เห็นชัดๆครับนี่อันนินครับพี่น้องอันนินครับเขาคือกันครับโอ้ช่วงนี้เป็นเริ่มเป็นปลาแปลกๆเขาครับมาวานก็ได้ปลาสูบวันนี้ได้ปลานินครับผมตัวก็พอได้ทอดด้วยครับนี่มันจะเป็นทรงพวกปลาวิ่งมั่วนะครับอันนี้นะก็คือว่ามันวิ่งเลาะริมฟังอะไรเงี้ยมาเจอเบาเบาลุ้มลุ้มเขาไปดูครับแต่ปลานิ่นนี่ก็ทรงหารังไข่คือกันนะครับช่วงฤดูนี่เริ่มหาตีแป้งริมฝั่งครับก็เห็นแบบเป็นว้าวเข้าไปก็บางทีก็เขาไปดูก็ติดหลบเราคือกันครับผมมันมีน้ำเนาะปลานิ่นต้องระวังครับนี่ครับหมานแล้วครับผมเคยได้เป็นคู่คือกันนะครับเหมือนกับปลาหารังคือกันแล้วครับปลานิ่นอันนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ใส่เหยื่อใดๆเลยครับผมครับมันเข่าไปเองมันครับปลาหลงปลาหลงเนาะครับเนาะมันหมานครับได้มาแล้วตัวหนึ่งเหลืออีก4หลังครับนี่ครับรอบตะข่ายแบบนี้ครับพี่น้องดักริมฝั่งครับดักคือจันนี่ครับผมดักแทนจันเลยว่าจะไปแต่ก่อนคนสมัยโบราณเขาใช้จันดักปลากันริมฝั่งนี่นะครับเนาะฝั่งปลาฤดูวางไข่อะปลาช่อนปลาอะไรมันหารังไข่เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จันมันทำยากครับผมครับมีตะข่ายแบบนี้ก็ทำเป็นรอบแบบนี้เลยกับเขาเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นงาเดียวครับทำเองครับผมทำง่ายๆครับดักไปขึ้นครับผมรอลุ้นวันฝนตกนะครับปลาชอบเขาดีครับเลยผมเขาวางกันเลยกันเด้อนี่ครับวิธีวางครับผมนี่ผมคุดนู่นริมฝั่งมันอยู่นู่นเนาะนี่ผมก็คุดให้มันเว้าเข้ามาขนาดเท่ากับตัวรอบแล้วครับแล้วก็วางลงไปเหยื่อครับเทคนิคครับผมเทคนิคอยู่ที่การดักครับไม่จำเป็นต้องใส่เหยื่อครับเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ก็บางทีก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อผมน่าว่าไม่ใส่เหยื่อมันจะเข้าไปได้ยังไงอะไรเงี้ยยืนยันครับผมครับวิธีนี้คนโบราณเขาดักกันมานานแล้วจันเขาก็ไม่ใส่เหยื่อนะครับเขาก็ดักแบบนี้เขาก็ได้กินกันอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับเขารู้นิสัยปลาครับว่าฤดูเนี่ยปลามันจะชอบหารังไข่พฤติกรรมปลาก็คือมันจะชอบไข่ในที่ที่มันเป็นเว้าๆอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ปกป้องรังมันได้ง่ายเนาะศัตรูมากับเขามาด่านเดียวเนาะมันก็จะได้พวกปลาช่อนเนี่ยมันก็ได้คอยปกป้องไข่มันได้ง่ายมันก็จะชอบวายหาที่เว้าๆแบบนี้ปรากฏว่ามันมาปุ๊บมันก็เขามาปุ๊บก็ปรากฏว่าเขาหลอกเรานี่เนาะหลงกลเราครับเป็นการเข้าใจธรรมชาติครับก็ได้กินนะครับอ่ะเอาอย่าคุมไว้จักหน่อยครับผมว่าทะลวงร้ายปลามันก็ระแวงมันไม่กล้าเข้าฟังมากมันก็กลัวแมวกลัวอะไรมันเนาะเดี๋ยวก็เอากิ่งใหม่มาซะไว้ครับตัวปลาช่อนนี่มันชอบทำรังวางไข่ใต้เลื้งไม้ใต้กิ่งไม้ใต้ต้นกกต้นผีอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ว่านี่ปลานิลพิษคิ้วครับปลานิลหลงมาก็ยอมได้กันครับเมื่อพี่กายผมได้อย่างเยอะเลยยืนยันว่าไม่ใช่ปลาตลาดเด้อพี่น้องสาบานได้เลยว่าผมไม่มีการเมคคลิปแน่นอนครับผมทำคลิปมานานเนี่ยผมไม่เมคคลิปแน่นอนเวลาไม่หมานผมก็บอกไม่หมานบอกตามตรงครับเวลาหมานก็บอกว่าหมานเนาะตรงๆเลยครับเรียวๆเลยคลิปผมนะครับคลิปนี้ก็หมานปลานิลครับผมครับไม่ได้เอาถุงมาใส่ด้วยวันนี้เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมายามเลยครับไปอีก4หลังครับผมหลังนี้ครับหลังที่2เงียบๆก็ต้องยกดูจักหน่อยแล้วครับทางนั้นช่วงนี้ปลานิลเริ่มหารังแล้วไม่มีครับหลังนี้ไม่ได้หลายวันแล้วดิหลังแต่หลังแรกที่ได้ปลานิลน่ะช่วงนี้มานๆครับผมครับได้บ่อยมากเลยไปดูหลังที่3ครับหลังนี้ก็เงียบๆกับผมท
ถ้าเป็นปลาช่อนเนี่ยมันจะขยับแล้วครับจะมารุ่นปลานิลปลาอื่นกันเนาะตรงนี้เป็นโคลนครับยืนยากก็พูดเลยครับเพื่อมีตัวครับไม่มีครับไม่มีก็ดักทิ้งไว้ทำไว้ดีๆครับวันไหนฝนตกก็มีลุ้นอีกพวกปลาช่อนเขาเป็นคู่เลยนะครับดูนังทัดไปครับหลังนี้ล่ะเป็นไงครับเงียบเหมือนกันครับผมขอยกดูสักหน่อยครับไม่มีตัวครับไม่รู้ว่าฝนตกครับปุ๊บๆหน่อยหลังสุดท้ายครับผมไปรุ่นหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายครับยังไม่เคยได้สักตัวเลยครับผมรุ่นกันวันนี้จะหดอาถรรพ์หรือยังยกดูสักหน่อยยังคงอาถรรพ์เหมือนเดิมเราไปขึ้นครับแต่เดี๋ยวมาย่ายไม่ไหนสักตัวเลยเดี๋ยวดักมากับหลักนี่ปลาลำพันธ์มันน้อยครับปลาไม่ขึ้นมาไม่แห้วก็เอาละครับพี่น้องถอดอร่อยนะครับรุ่นนี้ลุเวลาไปเด็กครับนี่เนาะขยันพยายามก็พอได้กินอยู่คือเก่าเลยครับขนาดฝนไม่ตกครับผมถ้าวันไหนฝนตกเดี๋ยวผมว่ามีรุ่นมากกว่านี้อีกฝากกดติดตามรับชมไว้แล้วกันครับพี่น้องเดี๋ยววันฝนตกผมจะพามายามครับผมครับบางทีเขาโอ้โหทีละคู่เป็นคู่เป็นคู่เลยครับพวกปลาช่อนเนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้เด้อครับสวัสดีครับ